อันนี้ทัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ช่างมัน10เมตรพวก x บวก y เท่ากับอะไรเงี้ยพวกอย่างเงี้ยตกเลยหมดแล้วอ่ะคิดไม่ออกแล้วอ่ะคือคำถามมากเนี่ยเราสามารถฝากซีรีส์และฝากเพลงได้ตลอดเวลาเลยนะฮะปกติไปปีละรอบก็จะได้สภาพเกินสิบปีแล้วเนี่ยเล่นเองตอบเองเล่นเองทำเองหมดเลยนะเนี่ยสวัสดีครับกลับเข้าสู่ในช่วงของ Q&A กันอีกครั้งนะครับผมโอเคครับผมอันนี้เป็น Q&A ครั้งที่5นะครับสำหรับ Q&A ครั้งต่อไปใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วผมจะกลับมาตอบนะฮะเราจะรวบรวมไปทำเป็นครั้งที่6นั่นเองนะฮะรอบนี้เราจะมาตอบคำถามแบบใหม่ครับผมเดี๋ยวนี้เป็นรอบที่5ละเราจะตอบแบบ Top 5 Categoryนั้นนะครับเราจะจับเวลาด้วยให้ตอบได้ข้อละไม่เกิน10วินาทีเล่นเองตอบเองเล่นเองทำเองหมดเลยนะเนี่ยเรามาเริ่มเลยดีกว่าเปยครับแล้วก็9แล้วก็หมดแล้วอะคิดไม่ออกแล้วอะถ้าสนิทแบบสนิทเลยนะสนิทจริงๆนะผมให้2คนนี้แหละยังไงก็เป็นเฟยกับ9ที่สนิทมากๆเพราะเฟยเนี่ยคือรู้จักตั้งแต่สมัยมาก่อนละตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยนะครับ9ก็ได้มาเล่นเรื่องนี้ด้วยกันรับสิทธิ์จูบนะครับเราก็เลยสนิทกันมากของเรปิก้านะครับเดอะแจ๊สคลับนะครับผม2ทอมฟอร์ดครับผมอูดวูดนะฮะ3ครีตอเวนตัสนะครับหรืออเวนตุสเนี่ยผมอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับผม4บูการี่วูดเอเซนส์กับแกลเซียร์เมนครับผมแล้วก็5มองบลังเลเจนด์ครับผม10วิวะหรือเกินหรือ10วิน้ำหอมพวกนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าใช้ทุกวันใช้แล้วแต่อารมณ์อย่างที่ผมเคยทำคลิปน้ำหอมไปแล้วก็ยังใช้อยู่ซึ่งกลิ่นเหล่านี้ผมว่ามันเป็นกลิ่นที่เราไม่รู้ว่าคนอื่นชอบยังไงสุดท้ายแล้วเราใช้เองเราดมเองเราได้กลิ่นเองเราชอบเองผมก็เลยชอบแบบนั้น 3AM ของ Finding Hope ครับผมแล้วก็ Love Die Young ของ Eric Nam แล้วก็ Cocaine ของ Pink Sweets Right Here ของ Keshi นะแล้วก็5อันนี้ทัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ช่างมัน10วิ5 1 to 10นะครับผมเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนับ10จะจูบนะครับฝากด้วยนะครับอย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะครับข้าวไข่เจียวไข่ขาวเจียวเอาแต่ไข่ขาวชอบกินแต่ไข่ขาวเกาเหลาต้มยำน้ำตกหมูตุ๋นตับหมูสดเพิ่มผักบุ้งลวกชิคเก้นแนกเก็ตครับช่างมัน10วิผมชอบกินไข่ขาวไม่ชอบกินไข่แดงตั้งแต่เด็กละนะฮะไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวไข่ต้มไข่อะไรก็ตามแต่คือจะกินแต่ไข่ขาวเพราะว่าผมรู้สึกว่าไข่ขาวมันอร่อยกว่าไข่แดงซึ่งเวลาผมไปกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยทุกคนก็จะขอไข่แดงผมไปแล้วผมก็จะได้ไข่ขาวของคนแทนประเทศไทยครับผมชอบไปทะเลมากๆนะครับแล้วโดยเฉพาะประเทศไทยผมชอบมากนะครับ2ญี่ปุ่นครับผมอาหารครับผมอาหารล้วนๆเดินเล่นกินนะครับ3เกาหลีครับเกาหลีเนี่ยคือไปทุกทีคือหมดตัวทุกทีนะฮะปกติไปปีละรอบก็จะได้เสื้อผ้าเกินสิบเยอะเนี่ยชอบไปประเทศในทวีปเอเชียส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่ชอบทวีปเอเชียเพราะหนึ่งคืออาร์เคานเตอร์เราใกล้เคียงกันมันมีความเข้าใจในแบบในส่วนของเคานเตอร์นั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าไปเที่ยวประเทศเอเชียแล้วก็เที่ยวประเทศไทยนี่แหละสบายใจที่สุดครับผมเรียนได้หมดเลยยกเว้นเลขตอนเด็กๆอ่ะผมเรียนที่โรงเรียน EIS นะฮะ Egama International School นะครับผมตอนเกรด9เนี่ยคือม.3นะฮะเขาจะให้เลือกสายว่าเราอยากเรียนอะไรก็เหมือนเลือกสายวิทย์สายศิลป์สายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่โรงเรียนมันจะแยกเป็นแบบ business จะมี general course มี college prep มี engineer แล้วมี medicine แล้วแต่ละสายที่เรียนเนี่ยก็คือจะเรียนวิชาที่แตกต่างกันเช่น business ก็ต้องเรียนมีเลขเพิ่มอย่าง engineer ก็จะต้องเรียน physics เพิ่มเรียน AP physics เรียนอะไรอย่างงี้นะฮะตอนนั้นเนี่ยเกรด9คิดละเราเข้าวิศวกรแน่นอนเลือกเลย engineer เทอมแรกมาเจอ algebra คือพวก x บวก y เท่ากับอะไรเงี้ยพวกอย่างเงี้ยตกเลยนะครับผมตั้งแต่นั้นมาผมเลยเปลี่ยนจากสายของ engineer เนี่ยมาเรียน general course แทนนะครับผมพูดง่ายคือเรียนอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เลขนะฮะหมอกและควันครับผมพิษตาครับคิดแต่ไม่ถึงครับแล้วก็จอมยุทธและอันสุดท้ายแน่นอนครับผม1 to 10นะครับผมฝากด้วยนะครับกับเพลงของซีรีส์เรื่องครับ10จะจูบนะครับร้องโดยคุณกวินนะฮะเนี่ยเอะอะก็วกกลับมาเข้าเพลงนี้ได้ตลอดเลยขอบคุณคำถามมากนะครับผมฝากด้วยนะครับดูจากเมื่อกี้เราจะมีเพลงพี่เบิร์ดมา2เพลงนะครับคือส่วนตัวแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ฟังเพลงไทยเลยจนมาเจอพี่จัสตินนั่นเองนะครับผมซึ่งพี่จัสตินเพราะพี่จัสตินเป็นคนชอบพี่เบิร์ดมากเพลงพี่เบิร์ดเนี่ยคือกำลังใจซึ่งผมก็ซึมซับมาผมก็รู้สึกจริงว่าเพลงพี่เบิร์ดเนี่ยเวลาฟังเนี่ยมันรู้สึกเฮ้ยมีกำลังใจว่ะมันทำให้เราฮึบต่อได้มันฟังเรารู้สึกดีรู้สึกแบบว้าวอะไรอย่างงี้ Peaky Blinders ครับผม Family Guys ครับ Sherlock ครับบุ๊กลินไนน์ครับแล้วก็แน่นอนอันสุดท้ายกำลังจะออนแล้วครับผมนับ10จะจูบ Lovely Writer ฝากด้วยนะครับเอ้ยขอบคุณคำถามมากเนี่ยเราสามารถฝากซีรีส์และฝากเพลงได้ตลอดเวลาเลยนะฮะ Peaky Blinders เนี่ยบอกเลยว่าชอบมากคือเท่มากโคตรเท่น่าเป็นซีรีส์ที่ผู้ชายหลายๆคนชอบมากๆนะ
อย่างแรกเลยนะฮะคือนาฬิกาครับผม2คือแหวนนิ้วก้อยข้างซ้ายครับผม3กำไรข้อมือครับผมแล้วก็4แหวนที่นิ้วนางด้านขวานะครับผมแล้วก็5สร้อยลูกตัวล็อกกุญแจผมเป็นคนที่ใส่อะไรแล้วก็จะใส่แต่อย่างนั้นใส่จนมันติดใส่จนมันชินแต่ว่าในทุกๆอันเนี่ยก็จะมีความหมายมีเรื่องราวของตัวมันมันมีคุณค่าบางอย่างกับตัวผมก็เลยใส่มันติดตัวตลอดเวลาแหวนนิ้วก้อยอย่างเงี้ยผมใส่มาตั้งแต่ตอนก่อนเข้ามหาลัยเพราะว่าตอนนั้นเชื่อว่าการใส่แหวนนิ้วก้อยช่วยให้โชคดีอ่ะแบบผ่านไปได้ด้วยดีอะไรอย่างงี้นะฮะเป็นความเชื่อของด้านด้วยกาแฟร้อนกาแฟเย็นกาแฟดริปน้ำเปล่าและน้ำผลไม้อะไรก็ได้ที่ไม่หวานมากส่วนตัวเป็นคนชอบกินกาแฟอยู่แล้วแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้กินกาแฟน้ำเปล่าเนี่ยค่อนข้างติดตัวตลอดเวลาเป็นคนที่น้ำเยอะมากเข้าห้องน้ำก็บ่อยในระดับนึงนะครับผมน้ำผลไม้ที่ไม่หวานมากเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบกินหวานไม่ชอบกินของหวานอะไรหวานๆเนี่ยจะไม่ค่อยชอบน้ำผลไม้เนี่ยบางทีเราอยากได้น้ำแบบสดชื่นแต่ว่าถ้าหวานมากมันก็จะไม่สดชื่นผมก็เลยชอบแบบมันไม่ค่อยหวานมากNBA ครับผมอันที่2 Unilad ครับอันที่3 Lad Bible ครับผมอันที่4 BBC ครับผมอันที่5นะครับเพจมีมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมีมอะไรก็ตามแต่เวลาผมเข้าห้องน้ำตอนเช้านะก็จะมีเวลานิดหน่อยผมก็จะเนี่ยไล่ดูทีละอันอะไรอย่างงี้อัปเดตแบบเร็วๆตอนเช้าเนาะที่เหลือนะก็จะเป็นมีมนะครับเพจมีมนะครับพวกแบบตลกโจ๊กต่างๆให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าตอนเช้าก่อนที่เราจะออกไปทำกิจกรรมต่างๆในวันนั้นนะฮะอันแรกเลยครับผมคือการขายไอติมวอลนะครับผมซีรีส์เรื่องแนโนนะครับผมหรือว่า Girls From Nowhere นะครับซีรีส์อีกเรื่องนึงชื่อ GGEC นะครับเรียนเมฆเทพศาสตร์นะครับมิซึมินะครับผมนับ10จะจูบแน่นอนครับผมเพราะว่าใกล้จะออนเต็มที่แล้วนะยังไงก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับวันนี้มาทำ Q&A ฝากซีรีส์เยอะมากแล้วก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าทุกคนตั้งใจมากจริงๆแล้วก็พยายามกันมากๆเลยซีรีส์เรื่องนับ10จะจูบนะครับผมก็อยากจะฝากด้วยแล้วก็หวังว่าความตั้งใจของเราทุกคนจะส่งผ่านไปถึงคนดูทุกคนเช่นกันสำหรับวันนี้นะครับQ&A จบลงแล้วนะครับหวังว่าจะได้รู้จักกันมากขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งนะฮะแล้วก็ต่อไปถ้าเกิดอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วเราจะมารวบรวมทำ Q&A รอบต่อไปกันนะฮะวันนี้ก็คงขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะฮะแล้วเทปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามมาต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย